เราต้องดื่มยังมีสติป่ะใช่ครับไม่แต่ก่อนผมก็ไหลๆอยู่เหมือนกันนะแต่มันไหลไปไม่รอดเพราะเวลาเต็มที่แล้วก็ลุกเดินไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวถามคุณหมอนิดนึงอ่ะแล้วตอนนี้เห็นบอกว่าทางกลุ่มของชาวประมงเนี่ยก็น่าเป็นห่วงหรือเปล่าครับก็เป็นส่วนที่จริงๆแล้วเราก็จะดูแลในคนในแรงงานต่างชาตินะฮะแล้วก็ซึ่งในกลุ่มที่ประมงเนี่ยที่เวลาเขาออกเรือเขาจะไปอยู่ในเรือนานๆนะคะแล้วก็มันก็จะมีทั้งสองแบบอะฮะแบบนึงก็คือว่าระหว่างที่อยู่ในเรือนานๆอันนั้นก็จะมีโอกาสที่เขามีเพศสัมพันธ์อะไรกันด้วยนะคะมีกันเองค่ะก็จะมีบ้างบางส่วนแต่ว่าอีกส่วนนึงที่น่ากลัวกว่าก็คือว่าเวลาเขาไปอยู่นานๆเนี่ยแล้วเขากลับขึ้นฝั่งเนี่ยตอนนั้นนะคะเขาก็จะมักจะไปเที่ยวอ๋อปากก็คาบมันขึ้นมาด้วยกัดมันใช่ไหมฮะครับแล้วพอมาขึ้นปุ๊บไปเที่ยวอ๋อรีบไงขึ้นมาถึงปุ๊บไม่เอาแล้วไม่ใส่เสยแล้วไม่ทันใจแล้วฉันอยู่ในเรือมานานไม่ไหวแล้วค่ะเออแล้วอัตราการแพร่เชื้อของเขาเยอะขึ้นจริงใช่ไหมในเราจะเรียกว่าเป็นความชุกของการติดเชื้อนะหมายถึงว่าเราไม่รู้ว่าเขาติดมาเมื่อไหร่แต่ว่าในการสำรวจเราก็ตรวจครั้งช่วงเวลานั้นนะฮะครับซึ่งก็ตรงนี้ก็ไม่ค่อยแน่นอนแต่ว่ามันก็อยู่ในอัตราที่สูงประมาณ104ร้อยละ5ในประมาณนั้นแล้ววิธีการตรวจนี่คุณหมอใช้ไปเจาะจงเลยไหมว่าเรามาตั้งโต๊ะให้คุณมาตรวจเลยหรือว่าเราใช้วิธีไหนครับก็มีหลายส่วนนะฮะก็คือส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นการสำรวจนะฮะก็จะเข้าไปพบแล้วก็พูดคุยอะไรต่างๆแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่าเป็นเรื่องของการที่ตรวจโดยที่ก็ไม่ต้องถามชื่ออะไรกันนะฮะเพียงแต่ว่าหมายความว่าเราต้องการรู้สถานการณ์ของประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรายังพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคเอสกันอยู่นะครับว่าความน่ากลัวของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะมันตอนนี้มันไม่สามารถที่จะกำจัดให้หมดไปจากโรคนี้ได้เพราะว่ายังไม่มียาตัวใดสามารถที่จะทำลายเขาได้นะครับมีเพียงแต่ว่ายาที่จะช่วยยื้อชีวิตของผู้ป่วยเนี่ยให้อยู่ได้นานที่สุดนะครับให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นในระดับหนึ่งนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันกับคุณหมอกันก่อนดีกว่านะครับว่าแล้วเมื่อกี้เอ็กว่าจะถามเลยนะเมื่อกี้จะถามว่าคุณหมอว่าจะมีข้อมูลไหมครับว่าตอนนี้จังหวัดไหนที่แบบว่ามีผู้ติดเชื้อในเยอะที่สุดแล้วก็เป็นจังหวัดที่น่าจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากที่สุดอะไรเงี้ยครับคุณหมอเดี๋ยวเราไปพูดนะไม่มีใครกล้าไปจังหวัดนั้นหรอกเอาเป็นภาพก็ได้ครับแต่ว่าอย่างนี้ค่ะ คือในช่วงนี้ที่เราทำยุทธศาสตร์เอชาติฉบับที่เราจะเริ่มปีหน้านี้นะฮะเราวางยุทธศาสตร์แบบนี้ค่ะว่าเราต้องทำอะไรทำแบบเขาเรียกโฟกัสนะฮะหมายถึงว่าจุดพื้นที่ไหนจุดประชากรในกลุ่มไหนที่เราจะพยายามเข้าถึงเขาให้ได้ครับถ้าถามนะก็คือจริงๆกรุงเทพเนี่ยฮะเราคาดว่าจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในช่วง5ปีข้างหน้าเนี่ยประมาณ 25% ของจำนวนทั้งหมดที่เราคาดประมาณครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่กรุงเทพเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่เราทางกทม.เองเนี่ยเขาก็ตื่นตัวนะคะเรื่องนี้แล้วก็จะเป็นจุดที่เราเร่งรัดแล้วก็มีพื้นที่อื่นๆเนี่ยที่เรารวมกันแล้วเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก30จังหวัดที่เราจะเร่งรัดในช่วง5ปีนี้นะคะอ๋อแสดงว่าก็มีการสำรวจเหมือนกันว่าจังหวัดนี้จังหวัดนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมน่าจะเป็นจังหวัดที่แบบว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะๆนะพี่ต้นนะมันต้องไปเที่ยวต้องไปเที่ยวกลางคืนแน่เลยค่ะจริงๆเราก็พูดกันอยู่ว่าเวลาพูดถึงจังหวัดเนี่ยค่ะก็มันจะมีทั้งส่วนที่เป็นในเมืองครับเมืองใหญ่นะฮะส่วนใหญ่แล้วคาดว่าจะเป็นที่ที่มีแสงสีเยอะๆนะครับเพราะเหมาะบรรยากาศเหมาะแล้วคุณหมอเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงยุทธศาสตร์ของการของเอชาติเนี่ยนะครับมีหน่วยงานอะไรร่วมมือด้วยไหมครับมีกี่หน่วยครับบ้านเราเนี่ยหลายภาคส่วนช่วยกันนะฮะจริงๆไม่ใช่เฉพาะภาครัฐนะคะแต่ภาคประชาสังคมหรือแม้กระทั่งกลุ่มประชากรที่เครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV นี่นะก็เป็นกำลังสำคัญนะคะเรามีกรรมการเราเรียกกรรมการแห่งชาติคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์เราเรียกย่อกรรมการเอดส์ชาตินะฮะซึ่งก็มีองค์ประกอบจากหน่วยงานต่างๆหลายหน่วยนะคะแล้วก็ภาคประชาสังคมเลยด้วยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานช่วงที่ผ่านมาเนี่ยท่านนายกพิสิทธิ์เนี่ยท่านให้ความสำคัญครับท่านไม่มอบใครนะท่านเป็นประธานเอง
แล้วก็ดูแลเองเลยค่ะแล้วก็ประชุมแล้วก็เนี่ยก็เป็นอะไรที่เราได้วางยุทธศาสตร์กันนี่นะคะใน5ปีข้างหน้าจริงๆในยุทธศาสตร์5ปีข้างหน้านี้เนี่ยเรามีทิศทางในวิสัยทัศน์เราบอก getting to zero นะคะเรามีมาตรการของเรียบร้อยแล้วว่าจะเราจะเดินยังไงครับก็คือในเรื่องของในเรื่องzero นี่เราจะบอกว่าเราอยากจะให้ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ครับเพิ่มขึ้นไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ค่ะแล้วก็ให้คนที่เราก็ต้องช่วยกันค่ะต้องถ้าจะมีก็ขอให้น้อยที่สุดค่ะก็เรากะว่าในปี2559นะฮะครับเราอยากจะให้มีผู้ติดเชื้อเนี่ยเหลือเพียงแค่1ใน3ของที่เราคาดประมาณอย่างในปี59เนี่ยเราคาดว่าจะมีสักประมาณ 7,000 คนก็ควรจะเหลือสักประมาณ 2,000 อะไรเงี้ยค่ะอ้าวแล้วที่เหลือครับเขาจะติดเชื้ออยู่แล้วอ่ะไม่ๆอันนี้ยังไม่ได้รายใหม่ค่ะแต่ถ้าผู้ติดเชื้อรายใหม่นั้นก็เป็น0ที่2หรือ0ที่2นะครับอันนั้นก็คือว่าให้ทุกคนนั้นเนี่ยได้เข้าถึงการดูแลรักษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันแล้วก็ครับแล้วศูนย์ที่3นี่เป็นศูนย์ที่อาจจะต้องมาเป็นเงื่อนไขสำคัญของการทำงานนะฮะอันนั้นก็คือไม่ให้มีการตีตราและเลือกปฏิบัติแปลว่าอะไรใช่ไหมคะรถหมออ่านหน้าผมออกคือตรงนี้ค่ะในปัจจุบันนะฮะที่เราบอกว่าเอ๊ะเมืองไทยนี้เราทำเรื่องนี้มานานผู้ติดเชื้อเองน่าจะไม่มีเรื่องของการรังเกียจหรือการเลือกปฏิบัตินะฮะครับแต่ว่าจริงๆแล้วยังมีฮะใช่ไหมฮะค่ะหมายถึงตามสถานพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยสถานพยาบาลไม่ค่อยมีแล้วฮะแต่ว่าจะเป็นประมาณว่านะเพราะว่าตอนนี้เรามองเรื่องเอดส์เนี่ยไม่ใช่เรื่องแค่โรคนะฮะครับเรามองว่ามันเป็นเรื่องของชีวิตนะฮะเป็นเรื่องของการที่มันไม่ใช่ได้แค่ยาต้านไวรัสแล้วครับเราจะโอเคแต่ว่าเขาควรจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยนั้นอย่างตอนนี้ฮะที่อาจจะยังมีประเด็นของความไม่เข้าใจนะฮะอาจจะมีบางวัดเนี่ยฮะที่เรียกว่าถ้าจะบวชเนี่ยฮะก็ต้องขอดูผลเลือดก่อนอะไรเงี้ยยังมีอยู่อ๋อแต่ผมไม่ใช่บางวัดนะเกือบทุกวัดเกือบทุกวัดก็ต้องผมบวชเองนี่เขาก็ขอนะพี่ตุ๊กเขาให้เราไปตรวจโรคก่อนตรวจเลือดด้วยแล้วก็เอาใบเนี่ยไปแสดงก่อนที่เขาจะให้เราบวชจริงๆอันนี้ไม่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำวัดจะเอาต้องการผลเลือดไปเพื่ออะไรเพราะว่าก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันเกี่ยวน่าสิมันงงอ่ะน่าสิผมก็ยังงงไปต้นใช่เพราะว่าเราก็ประชาสัมพันธ์กันเยอะนั่นนะฮะว่าการติดเชื้อเนี่ยมันติดด้วยวิธีใดบ้างอะไรบ้างก็ยังเป็นความไม่เข้าใจอยู่มันเป็นหรือว่าอย่างตอนนี้ฮะคือในกลุ่มผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเนี่ยซึ่งจริงๆมันก็เป็นเรื่องของความหลากหลายทางเพศเนาะก็จะมีทัศนะของสังคมบางส่วนนะฮะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของคือเขาก็ไม่กล้าเพราะว่าน้องๆที่เขาทำงานอยู่ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเขาบอกว่าช่วงที่เขาไม่ได้เข้ามาทำงานด้วยเนี่ยนะเขาก็คือเขาเป็นเกย์เนี่ยนะครับเขาจะไม่เคยรู้จักเลยว่าถุงยางอนามัยเป็นยังไงเพราะว่าด้วยความไม่กล้าที่จะให้สังคมได้คืออายเขาอะเนาะก็ไม่ออกมาค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นไอ้โซซิโรที่3อีกกลุ่มนึงซึ่งอาจจะต้องบอกว่าบ้านเราไม่ประสบความสำเร็จนะในเรื่องนี้ก็คือว่าผู้ที่ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีเฉดอะค่ะครับซึ่งตรงนี้เวลาจะเลิกยาเนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆเนาะมันไม่ใช่ว่าคลิกเดียวแล้วมันแล้วเลิกได้เพราะฉะนั้นระหว่างที่เขาใช้ยาด้วยวิธีฉีดเนี่ยค่ะประเด็นก็คือว่าการติดต่อนี้จะติดต่อผ่านทั้งเข็มมีหลายคนก็จะบอกว่าเอ๊ะบ้านเราก็ซื้อเข็มที่ไหนก็ได้เนาะซื้อเข็มสะอาดที่ไหนก็ได้แต่จริงๆแล้วไม่นะฮะเพราะว่าร้านขายยาเขาจะไม่ขายให้เพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะก็ยังเป็นประเด็นที่ด้วยทัศนะของสังคมด้วยความไม่เข้าใจว่าไอ้คนที่ใช้ยาจริงๆหลายคนเขาก็ไม่ได้อยากจะใช้ยาเนาะแต่เมื่อใช้แล้วติดแล้วเนี่ยจะให้เขาเลิกทันทีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่มันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีโปรแกรมที่จะเรียกว่าลดอันตรายจากการใช้ยานะฮะครับให้เขาได้มีโอกาสที่จะมีเข็มมีอุปกรณ์ที่สะอาดสำหรับตัวเองค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ก็ไม่เท่ากับยากมากไม่เท่ากับเป็นการส่งเสริมให้เขาใช้ยาเสพติดกันต่อไปครับก็จะเป็นคำความเข้าใจผิดแบบนี้ค่ะว่าเป็นการส่งเสริมแต่ว่าถ้าเรามองอีกด้านนึงนะคะว่าก็ไหนๆแล้วการที่จะเลิกเนี่ยมันไม่ได้เลิกได้ทันที
แล้วก็บางคนเลิกไปแล้วอาจจะต้องกลับมาใหม่อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งก็มีหลายมันก็มีฮะแต่ว่าในระหว่างที่ตรงนี้ก็เป็นหน้าที่เราที่จะช่วยให้เขาไม่ติดเชื้อใช่ไหมคะเอาเป็นว่าในส่วนที่เราทำได้ก็คือส่วนในของดูแลเรื่องสุขภาพของเขาแต่ในส่วนของการใช้ยาเป็นส่วนของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะมาดูแลมันคนละส่วนกันจริงๆมันมีพรบฉบับพ.ศ. 2545นะครับที่บอกว่าผู้ใช้ยาคือผู้ป่วยผู้เสพคือผู้ป่วยซึ่งตรงนี้ค่ะจริงๆแล้วทางเจตจำนงของกฎหมายเนี่ยก็หมายถึงว่าผู้ที่ใช้ก็คือควรได้รับการดูแลควรได้รับการบำบัดค่ะควรได้รับการดูแลการบำบัดต่างๆแล้วเราก็เข้าใจเรื่องการที่จะเลิกว่ามันไม่ใช่เลิกง่ายใช่ไหมครับซึ่งเข้าใจว่าหลายท่านเนี่ยบางทีอาจจะอยากเลิกแต่เลิกไม่ได้เพราะชื่อก็บอกแล้วว่ายาเสพติดติดจริงๆแต่ยังผมยังเคยเห็นสารคดีต่างประเทศนะทางช่องดาวเทียมทางช่องเคเบิลอะไรพวกนี้ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยยาเสพติดเกี่ยวกับพวกคนติดเฮโรอีนซึ่งในต่างประเทศบางประเทศเนี่ยเขามีเป็นสำนักงานเลยนะครับสำหรับผู้ที่ติดยาเนี่ยเข้าไปใช้เข็มสะอาดเข็มใหม่แล้วก็ใครไม่มีเงินก็ไปสามารถลงชื่อเบิกเขาเรียกว่ายายาเสพติดอย่างอ่อนคล้ายๆมาชดเชยเฮโรอีนจริงๆจะอย่างเงี้ยบ้านเรามีเราเรียกว่าสารทดแทนครับที่ว่าเมทาโดนเนี่ยใช่ไหมฮะค่ะแต่ว่าตรงนั้นไม่ใช่ฉีดนะฮะตรงนั้นจะเป็นเรื่องของการการกินค่ะค่ะและอย่างนี้จากนี้ต่อไปเนี่ยทางคุณหมอเองเนี่ยจะรณรงค์ให้มันแบบเข้มข้นมากขึ้นไหมฮะหรือว่าจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เราคิดว่าเขาน่าจะเสี่ยงมากขึ้นไหมฮะหลังจากนี้ที่เราวางยุทธศาสตร์ไว้นะฮะเราวางไว้อย่างนี้ค่ะว่าจะมีส่วนซึ่งเราทำโฟกัสนะฮะที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งนะเนี่ยเราก็มองว่าเราต้องพัฒนาเรื่องการสื่อสารสาธารณะเนี่ยนะฮะให้เรียกว่าอะไรให้เป็นเอกภาพอะฮะแล้วก็ต้องอาศัยความร่วมมือจริงๆเรามีการประชุมช่วงที่ทำยุทธศาสตร์เนี่ยนะคะครเราก็ชวนคนที่ทำงานเอเจนซี่ต่างๆเนี่ยไปคุยกันเขาบอกว่าเอ๊ะเนี่ยนะถ้าเราสามารถทำให้คนเนี่ยเหมือนกับหยิบถุงยางอนามัยเหมือนกับมีแปรงสีฟันอะไรเงี้ยมือของที่จำเป็นต้องใช้พกติดตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าเนี่ยเราอาจจะต้องทำเรื่องการสื่อสารเนี่ยให้มันไปถึงจุดนั้นให้ได้ก็คือตอนนี้ต้องมาเน้นทางด้านสื่อทั้งหลายแหล่นะครับและอย่างผมว่าถุงยางอนามัยอ่ะเวลาวางจำหน่ายนะไม่ว่าจะเป็นตามร้านสะดวกซื้อเองหรืออะไรเนี่ยคนไม่ค่อยกล้าซื้อพี่ต้นผมก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะไม่เรื่องของเรื่องคือพนักงานการส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเขาอายใช่ไหมคุณหมอมันมีส่วนใช่ไหมตรงนี้จริงๆเราก็พยายามทำหลายเรื่องนะฮะแล้วก็เรื่องนี้เราก็คุยกันบอกว่าเอ๊ะมันก็ซื้อที่ไหนก็ได้แต่จริงๆเป็นอย่างที่ว่าเนี่ยฮะช่วงก่อนเราเคยมีแคมเปญนะเรื่องยืดอกพกถุงน่าผมชอบมากยืดอกแต่ว่าเราก็ทำไม่ค่อยต่อเนื่องนะคะซึ่งตอนนี้เราบอกว่าเราคงต้องวางยาวๆแล้วนะฮะแล้วก็ทำให้ต่อเนื่องเอาละครับสุดท้ายนี่นะครับอยากให้คุณหมอนิดนึงเกี่ยวกับวัยรุ่นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับเกี่ยวกับเรื่องภัยของโรคเอดส์นะครับซึ่งบางคนเนี่ยเขาจะมองข้ามใช่ก็ถือว่าไม่น่ากลัวหรอกรักสนุกอย่างเดียวไงพี่ต้นเชิญครับคุณหมอครับค่ะก็คงเป็นเรื่องที่บอกว่าอยากให้มองถุงยางอนามัยเนี่ยในมิติใหม่นะคะว่าเป็นอะไรเนี่ยที่จะช่วยให้เราทั้งคู่เนี่ยได้มีความสุขเวลาที่เรามีเพศสัมพันธ์ด้วยกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เราจะได้มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย มีความสุขแล้วก็เป็นเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบนะคะเอาละครับก็ได้รับฟังข้อมูลจากท่านคุณหมอนายท่านคุณหมอเพชรศรีนะครับสิรินิรันดร์นะครับก็ได้มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์โรคเอดส์ตอนนี้นะครับก็ไว้วางใจไม่ได้นะฮะต้องดูแลต่อไปแล้วตอนนี้ยิ่งมียุทธศาสตร์ใหม่เกิดขึ้นเพื่อที่จะรณรงค์ให้ยอดเนี่ยลดลงเพราะฉะนั้นแล้วครับสองในสามนะครับแต่ว่าผู้ป่วยลดลงสองในสามเหลือหนึ่งในสามแต่คุณหมอก็หวังไว้ว่าอีก5ปีข้างหน้าจะเป็นศูนย์นะถ้าทำได้ก็ดีก็ไม่ไปถึงในสามหมายถึงผู้ป่วยรายใหม่ผู้ป่วยรายใหม่นะครับก็อยากจะฝากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าร่วมไม้ร่วมมือกันนิดนึงนะครับเพราะถือว่าเป็นสถานการณ์เป็นเรื่องราวที่สำคัญมากนะครับเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บซึ่งไม่สามารถรักษาได้เอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ